สวัสดีค่ะแม่ก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้นะคะก้อยจะพาไปเก็บผักทำอาหารค่ะแต่ก่อนจะไปสวนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดมันเทศมันหวานญี่ปุ่นนะคะในกระถางซึ่งก้อยได้ปลูกเอาไว้แล้วนะคะวิธีการปลูกเดี๋ยวก้อยจะทำคลิปเต็มให้ทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บกันก่อนส่วนผักที่สวนใหญ่นะคะจะมีผักอะไรให้เราเก็บได้บ้างเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่คือมันเทศนะคะที่ก้อยปลูกในถุงดินนะคะมีทั้งหมด2ถุงด้วยกันค่ะ1ถุงนะคะอันนี้ก็อีกถุงนึงค่ะเป็น2ถุงนะคะแล้วเดี๋ยวก้อยจะขุดให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ขั้นแรกเดี๋ยวเราจะตัดเอาเถาออกนะคะเถาเนี่ยเราจะตัดให้มันเหลือประมาณ3นิ้วนะคะจากดินอะขึ้นมาถึงตอค่ะประมาณ3นิ้วแล้วก็ค่อยขุดนะคะเนี่ยค่ะตัดออกเลยนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเอาไปทำปุ๋ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันตัดเลยนี่ค่ะยาวมากๆเลยยาวมากเลยค่ะยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเอาไปทำปุ๋ยนะคะถ้าที่ไทยนะคะเราสามารถเอายอดมันพวกนี้นะคะตัดให้มีความยาวสักประมาณ20เซนติเมตรค่ะประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็ไปปลูกอีกได้นะคะเพื่อนๆสามารถมีหัวได้นะคะนี่แต่เสียดายที่ญี่ปุ่นมันหนาวแล้วนะคะปลูกไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันนะคะค่ะเพื่อนๆเห็นหัวแล้วนะมันแน่นก็จะสอบทุกส่วนนะดินพวกนี้เราสามารถเอาไปตากแดดแล้วก็ผสมปุ๋ยปลูกผักได้อีกนะคะแต่ว่าจะต้องกรองเอาพวกเศษรากต่างๆออกไปก่อนมันจะได้ไม่เกะกะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอ้เห็นไหมคะว้าวดกนะคะเพื่อนๆดกมากเลยเนี่ยแต่หัวไม่ใหญ่ถ้าถุงอะค่ะมันใหญ่กว่านี้หัวมันก็จะใหญ่กว่านี้นะคะเนี่ยอ่ะหัวไม่ขี้เหร่นะคะหัวสวยสวยเลยล่ะค่ะเนี่ยดูสิไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะคะน่าจะหมดแล้วล่ะมาดูอันนี้บ้างนะคะขออนุญาตทุกเหมือนเดิมเพื่อนกระถางนี้ได้น้อยกว่าเมื่อกี้นะคะนิดนึงแต่หัวใหญ่กว่าปลูกในกระถางใหญ่อะค่ะมันก็ได้หัวใหญ่ยิ่งกระถางที่มันมีปากกว้างๆนะคะพื้นที่ปากกว้างมันก็ยิ่งใหญ่ตามด้วยนะคะเนี่ยค่ะขุดมันกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักมาทำอาหารกันค่ะเมนูวันนี้ก็อยากกินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจิ้มกับพวกหอยกุ้งแล้วก็มีเห็ดมีผักสดๆนะคะกินด้วยกันแบบนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันนะคะผักที่ก็จะเก็บไปทำอาหารก็จะมีผักชีต้นหอมนะคะเป็นผักยืนพื้นค่ะส่วนผักอื่นก็มาดูกันว่ามีผักอะไรที่มันโตแล้วเก็บได้บ้างนะคะ
เดี๋ยวก้อยเก็บผักชีก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเฮาอุ่นนะคะทำเฮาอุ่นก็คือตรงนี้ค่ะก้อยปลูกเป็นมะเขือเทศแล้วก้อยก็จะเอาทำพลาสติกค่ะทำเป็นเฮาจำเป็นให้เขานะคะเนี่ยเมื่อวานก้อยใช้เสาขึงให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเดี๋ยวก้อยจะใช้เชือกมัดทีนี้ก้อยจะต้องเอาผักที่ก้อยปลูกนะคะที่ปลูกกินอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาออกไปส่วนตรงนี้อันนี้คือผักชีนะคะผักชีเดี๋ยวจะถอดไปกินเลยนะคะถอนต้นเล็กๆแบบนี้มันจะอร่อยมันจะหวานนะคะมันจะไม่ค่อยขมอากาศเย็นด้วยเดี๋ยวขอถอดไปกินก่อนนะถ้าต้นไหนเล็กเกินเดี๋ยวก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะแต่ว่าต้นไหนต้นใหญ่อย่างเงี้ยก็จะถอนไปกินก็ไซส์ก็กำลังกินได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะนี่ไซส์กินได้หมดเลยเดี๋ยวคงจะถอนออกหมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเฮาอุ่นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะเกะกะเนาะบริเวณดินตรงนี้ก็จะปูเป็นพลาสติกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะที่ก้อยเว้นไว้ตรงนั้นหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อวานมันติดผักชีค่ะผักชียังไม่กินวันนี้กินแล้วจะเก็บเลยนี่ค่ะผักสดๆเลยนะคะเพื่อนๆปลอดสารด้วยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะปลูกแบบอินทรีย์นะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่ราคาถูกที่ญี่ปุ่นนะนี่ค่ะผักที่ปลูกจากขี้ไก่เนี่ยหวานนะคะหวานใช้ได้เลยค่ะตรงนู้นเป็นผักก็ต้องเอาออกนะคะเป็นผักชีลาวเนาะแต่ชีลาวก็จะขุดไปปลูกที่อื่นนะคะเพราะชีลาวตอนนี้ไม่มีพันธุ์นะคะเดี๋ยวต้องการพันธุ์เดี๋ยวจะขุดไปทั้งยวงเนี่ยเลยค่ะเนี่ยตรง1 2 3เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บผักชีฝั่งนู้นบ้างนะคะผักชีเก็บให้หมดเลยเนี่ยค่ะผักชีอันนี้ก็เอาไว้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวจะทำพลาสติกทับตรงนี้พอดีผักชีจะตายนะคะก็เลยต้องเก็บไปกินก่อนเนาะนี่ยาวถึงนู่นเลยนะคะโอเคค่ะได้เยอะแล้วเดี๋ยวก้อยจะเก็บไปกินเลยกินเป็นน้ำพริกกินกับน้ำพริกก็ได้กินเป็นผักก็ได้หรือจะใส่ซุปก็ได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเก็บหอมใบหอมกันนะคะใบหอมเอาใบหอมไปด้วยนะคะจะได้หอมหอมหอมนะคะต้นหอมก้อยถอนไปกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหาลิ้มเอาใบหอมเอาไปทำกับข้าวอันนี้คือต้นหอมแดงนะคะหอมแดงหอมแดงศรีสะเกษบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็เอาพันธุ์มาจากร้านเอเชียนะเนี่ยก็จะเล็มเอาใบเห็นไหมคะใบยาวๆอย่างเงี้ยอ่อนอร่อยมากค่ะเอาไปใส่ยำใส่ซุปนะคะอร่อยมากเก็บต้นละ 2-3 ใบเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันมีเยอะค่ะเพื่อนเก็บต้นละ 2-3 ใบเดี๋ยวก็ได้เป็นกำแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมหอมแดงทั้งแถวเลยก็กระเด็ดเอาอันที่ใบหนาๆ หน่อยยาวๆหน่อยถ้าเราไม่เด็ดออกก็มันก็ดีนะคะบางคนก็ไม่เด็ดนะเพราะว่าช่วยทำให้หัวมันมีหัวเร็วมันเป็นสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าเด็ดก็เด็ดได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องเล็มเอาไม่ควรเด็ดเยอะควรจะเด็ดต้นละ1ใบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ควรจะเด็ดบ่อยแต่ว่าก้อยกินสลับกันน่าจะโอเคอยู่อืมค่ะปลูกหอมแดงได้ใบหอมด้วยบางคนก็ปลูกหอมแดงเป็นต้นหอมนะคะใช้แทนแบบว่าใช้แบบเป็นต้นหอมไปเลยอะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บพันธุ์ด้วยปีนี้เก็บพันธุ์เพราะว่าซื้อเขาก็แพงอยู่นะคะหัวพันธุ์เนี่ยไหลเป็นเกือบร้อยนะคะเกือบร้อยเนาะเกือบร้อยเกือบ200เลยล่ะถ้าเก็บพันเองมันก็ประหยัดนะคะประหยัดเป็นการตกแต่งต้นไปในตัวนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บเพิ่มนะคะ
เมื่อกี้นะคะก้อยไปเก็บตรงนู้นอันนู้นเป็นหอมแดงใช่ไหมคะหอมแดงสำหรับกินหัวส่วนตรงนี้เป็นหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งก้อยปลูกสำหรับกินต้นแต่ว่าปีนี้ก็จะปลูกสำหรับเอาหัวเหมือนกันเพราะว่าหัวพันธุ์ที่ก้อยซื้อมามันราคาแพงค่ะก้อยปลูกเอาไว้ทำพันธุ์นะคะเอาไว้ทำพันธุ์ปีหน้าเนี่ยค่ะก็จะปลูกเหมือนหอมแดงค่ะเอาหัวนะคะเอาหัวพันธุ์ปีนี้ไม่กะกินเท่าไหร่จะกะทำพันธุ์นะคะซื้อเขาแพงมากค่ะหอมแบ่งเนี่ยหอมแบ่งที่ญี่ปุ่นแพงมากเพื่อนๆถุงหนึ่งก็มีแค่6-7หัวประมาณ60บาทประมาณ200เยนนะคะ60บาทแพงไหมล่ะคะก็ซื้อมาตั้ง 3-4 แพ็คอะกว่าจะได้ขนาดนี้นะก็เดี๋ยวจะเก็บพันเลยปีนี้ไม่กะกินกะเก็บพันอย่างเดียวนี่ค่ะกำลังแตกกอเป็นพุ่มเห็นไหมคะก็จะเล็มเอาต้นละ1ใบกินใบแทนมันสวยอะเพื่อนๆก็อยากกินเห็นแล้วก็น้ำลายไหลโอเคเอาประมาณนี้แหละมาเก็บให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ค่ะอันนี้หอมแดงกับหอมแบ่งนะผสมกันเก็บใบอย่างเดียวอันนี้จะเป็นกวางตุ้งสีม่วงนะคะนี่ก็ปลูกไว้สำหรับกินต้นนั่นแหละค่ะถ้าเราจะปล่อยให้มันมีดอกมันก็จะได้เป็นเหมือนเป็นกวางตุ้งดอกสีม่วงอะนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บไปเลยเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกผักอื่นด้วยค่ะหมุนเวียนกันแล้วเดี๋ยวจะเก็บไอ้โคมาสึนะไปด้วยนะคะกำลังอ่อนเลยค่ะผักพวกนี้นะคะถ้าเราไม่คุมเน็ตมันก็จะโดนแมลงกินแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีเนาะเนี่ยเห็นไหมคะแหว่งแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติก็จะกินโดยการถอนรากไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะปลูกใหม่เนาะเนี่ยเห็นไหมคะงามไหมงามไหมคะสีม่วงสีม่วงมันจะเข้มมากก็ต่อเมื่อโดนแดดเยอะนะคะอันนี้คือมันโดนแดดไม่เยอะมากเพราะว่าฝนตกติดกันหลายวันเนาะมันก็ม่วงได้เท่านี้แหละค่ะถ้าโดนแดดจะจัดปลูกที่ไทยนะก็คิดว่ามันจะต้องม่วงมากๆเลยแน่เลยเนี่ยนี่ค่ะเก็บใส่ในกระบะนะคะกระบะที่เตรียมไว้อันนี้ก็เก็บไปกินเลยไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนะคะเดี๋ยวปลูกผักอย่างอื่นเสริมอย่าเห็นหนอนไหมปลูกผักก็ต้องมีหนอนถ้าเป็นธรรมดาเพราะว่ามันปลอดสารเนาะโอเคชุบเนี่ยรูเยอะเนี่ยปลอดสาร 100% เห็นไหมคะอุ้ยนี่ตัวเบลอเลยหนอนอันนี้หนอนตัวนี้มันอยู่ที่ต้นอันนี้ค่ะถั่วฝักยาวก้อยอ่ะเนี่ยสงสัยถั่วฝักยาวมันเบื่อแล้วมันเลยมาหากินอย่างอื่นหนอนขนนะคะเคมูชินะไซปุเดเคมูชิโอเคเดี๋ยวอันไหนที่ไม่มีหนอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาหนอนออกแล้วกินได้ค่ะไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาเลยโอเคแล้วเก็บต้นใหญ่ไปต้นเล็กมากๆก็เอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะไอ้หนอนขนนะเพื่อนๆถ้าเจอแล้วอย่าไปจับนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นพิษมันจะทำให้คันค่ะมันจะคันแบบคนที่แพ้ก็คันมากเลยนะคนที่แพ้ก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวก็จะเอาไปทำโอฮิตาชิให้พี่โจใส่ในโอเป็นโตะให้เขาไปทำมานะคะโจชอบกินผักเอาไปด้วยถอนมันปลูกคลุมพลาสติกดำก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนเวลาที่เราผักแล้วปลูกมันจะไม่ค่อยเปื้อนดินเท่าไหร่ผักมันจะงามค่ะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะอากาศเย็นมันก็ทำให้อุ่นขึ้นนะคะผักมันก็โตเร็วแล้วก็เวลารดน้ำอะไรเงี้ยผักมันจะไม่ไอ้ดินมันจะไม่กระเด็นขึ้นมาบนต้นเยอะนะคะแต่ถามว่ามีกระเด็นไหมก็มีนะคะนี่หนอนกินนี่มันเราก็ต้องแบบเลือกเอาอันนี้โคมัสนานะคะคล้ายๆผักกวางตุ้งบ้านเราอะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนๆอร่อยดีนะคะนี่อ่อนๆอร่อยดีปลูกไว้กินเนาะก็ถอนไปกินเลยได้เยอะแหละเอาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวก็จะปลูกผักอื่นเสริมตรงนี้ค่ะน่าจะปลูกชินเคงไซเสริมโคมัสนะก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าน่าจะผัก
กวางตุ้งฮ่องเต้มันอร่อยแล้วอะค่ะโคมาสุนะก็เลยก็รู้สึกเฉยๆค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บผักนะคะผักตั้งโอเนาะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชุนกิคุเดี๋ยวก็จะเก็บตั้งโอไปมันต้นพอกินแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะตัดตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงข้อเนี้ยให้มันแตกเพิ่มมันจะได้เป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวก็จะใช้กรรไกรตัดผักตั้งโอค่ะเพื่อนเอาไปใส่ต้มจืดนะมันจะเหมือนกับตำลึงค่ะที่ต่างประเทศหาตำลึงกินยากเนาะแต่ว่าผักที่ใช้แทนตำลึงอ่ะมีหลายแบบมีหลายอันเนาะนี่ค่ะกลิ่นแล้วก็รสชาติเขาจะหวานนะคะแต่ว่าต้องเอาไปต้มก่อนนะคะต้มให้เป็นซุปอะค่ะต้มเป็นเหมือนต้มจืดอะค่ะมันจะดับกลิ่นคาวต่างๆของผักได้ดีแล้วมันก็ทำให้รสชาติหวานหอมมากขึ้นนะคะอร่อยไหมคะค่อยชอบเหมือนตำลึงเลยค่ะเพื่อนแต่ถ้ากินสดๆจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงค่ะนี่ก็จะตัดอันนี้ก็เลือกตัดเฉพาะยอดไปนะคะเดี๋ยวให้แตกใหม่นี่ค่ะเห็นไหมอ่อนๆเลยนี่ได้แล้วค่ะส่วนใหญ่ถ้าก้อยเอาไปทำอาหารก็จะมี2แบบก็คือทำซุปนะคะหรือว่าจะไปทำเป็นฮิตาชิก็คือผักลวกค่ะผักลวกแล้วก็ใส่โชยุนะคะแล้วก็ใส่ปลาแห้งปลาคาสึโอบุชินะคะปลาโอแห้งอะนะคะเป็นอาหารแบบกับเขาเรียกอะไรอาหารเคียงอะค่ะเป็นผักเคียงของญี่ปุ่นก้อยก็ทำบ่อยนะโอฮิตาชิเพราะมันทำได้หลายผักผักต้องโอเนี่ยก็ทำอร่อยผักกวางตุ้งก็อร่อยคะน้าก็ทำอร่อยเนี่ยค่ะตัดชึบเดี๋ยวเขางอกใหม่เต็มเลยนะคะตัดออกนี่อันนี้ด้วยนี่เห็นไหมคะเตรียมงอกก็เต็มเลยเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกนะผักชนิดนี้ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เพื่อนมันเป็นเหมือนกระเพราโหระพาก็เหมือนกันยิ่งตัดยิ่งแตกนะยิ่งเป็นพุ่มสวยถ้าปล่อยเหมือนเงี้ยมันก็จะชะลูดนะคะมีดอกแล้วก็แก่นี่ก็ตัดแบบว่านี่ชึบเห็นไหมคะใหญ่นะเนี่ยโคนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะก้อยปลูกอันเนี้ยปลูกก่อนปลูกไว้กินนะคะส่วนอันนู้นนะคะที่นู่นน่ะก้อยปลูกเสริมเห็นไหมคะต้นเล็กๆปลูกง่ายเนี่ยค่ะได้แล้วล่ะโออิชุนคิคุนะคะหรือว่าตั้งโอค่ะโอเคเดี๋ยวไปผักอย่างอื่นกันค่ะเนื่องจากก้อยปลูกหัวชะเท้าเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวก้อยจะเก็บเอาไปกินสักหัวหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเก็บนะคะแต่ว่าถ้าหัวไหนที่มันโตแล้วค่ะก็จะเก็บเอาไปเลยสักหัวหนึ่งเอาไปทำใส่ซุปใส่อาหารให้กับทำซุปนะคะทำซุปให้เพิ่มรสหวานให้กับซุปอะค่ะเดี๋ยวจะขอเก็บไปสักหัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะเลือกอันที่มันโตๆก่อนน่าจะอยู่แถวโน้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ก้อยหมายปองไว้นะคะจะเก็บอันนี้ค่ะนี่อันนู้นก็ใหญ่นะคะแต่ว่าก็อยากจะเก็บอันที่มันอยู่ริมๆเนาะเดี๋ยวตรงริมเราก็จะหาผักอื่นมาปลูกค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะก็ปลูกแบบนี้ค่ะสลับกันเดี๋ยวขอเก็บหัวนี้ก่อนจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ที่นะคะแต่ไม่ไว้แล้วค่ะก็จะกินละเนี่ยค่ะก็จับตรงเนี้ยนอกจากหัวของหัวชะเท้าแล้วนะคะใบหัวชะเท้ามันก็ยังกินได้หรือไปทำผักส้มนะคะคั้นส้มก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ขอโยกนิดนึงเย็ดโอเคเนี่ยค่ะยังไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าถอนแล้วล่ะดูความลึกของหลุมโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปล้างก่อนนะเก็บแรดิชนะคะแรดิชที่ก้อยปลูกมันตรงนี้ไม่สวยนะคะมันโดนหนอนกินเยอะมากเลยก้อยไม่ได้ดูค่ะปลูกเหมือนปลูกทิ้งเนาะก็ไม่ได้มาดูไม่ได้มาจับแมลงไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยค่ะเนี่ยมันจะมีหนอนดำๆแบบเนี้ยคือต้องแบบมาแล้วก็คอยแบบจับเนี้ยบี้ๆเอาบี้ๆเอานะคะแต่ว่าก็ไม่บี้แล้วเดี๋ยวจะเอาหัวไปกินเลยถ้าไม่สวยเดี๋ยวเขาจะโละแล้วปลูกใหม่นะถ้าปลูกตอนที่มันอากาศเย็นน่ะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ปลูกตอนรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงค่ะมันยังร้อนอยู่มันก็เลยโดนกินนะนี่หัวเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยนะคะเพื่อนกินได้
ถ้าเรารอให้มันหัวใหญ่จะกินไม่ทันก็อันไหนที่กินได้ก็กินไปก่อนเลยเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันไหนเล็กเกินก็เอาไว้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยกินได้อันไหนอันนี้ก็เก็บไปก่อนและดิถ้าจะรอให้ใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันกินหัวเล็กๆค่ะเพื่อนเพื่อนเล็กขนาดนี้อร่อยใหญ่กว่านี้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าแก่เกินมันจะเขาเรียกมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเส้นมันเป็นมันมีไฟเบอร์มันเป็นเส้นอ่ะมันจะไม่ค่อยแซ่บถ้ามันมีเส้นแล้วก็เอาไปทำไอ้นี่ค่ะแกงส้มได้อยู่แต่ว่าถ้ากินสดก็ต้องขนาดนี้นะคะอ๊อค่ะเพื่อนเพื่อนจะถอนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตรงเนี้ยค่ะไปทำไปปลูกอย่างอื่นก็เตรียมเมล็ดพันธุ์อะไรไว้หมดแล้วโอเคประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอันไหนไม่มีหัวก็จะเอาไปทำปุ๋ยนะคะตรงนี้จะรกละค่ะส่วนในนี้อันนี้ก็ไว้ก่อนนะคะแต่ดิสก็ปลูกหยอดๆไว้หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูตรงไหนมันมีหัวแล้วบ้างถ้ามีหัวก็เก็บเลยอันไหนไม่มีก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้ไม่มีหัวดูอันนี้อันนี้ค่ะเห็นไหมมีหัวนะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมีหัวแล้วใหญ่อันนี้ก็กินไซนี้ก็กินได้นะเพื่อนๆกินใบอ่อนด้วยก็ได้นะถ้าใครที่ชอบแบบกินใบด้วยแต่ก้อยไม่ชอบกินใบนะเพราะว่ามันมีขนมันไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่โอเคตรงนี้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแต่ดิ๊กก้อยไม่กินใบนะเพื่อนๆไม่ชอบนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะแต่ดิ๊กเดี๋ยวไปรวมกันกับผักอื่นนะเดี๋ยวจะหายเพื่อดูว่าได้เยอะขนาดไหนและนี่ก็คือผักทั้งหมดที่ก้อยเก็บมานะคะวันนี้นะคะผักพวกนี้ก็จะเอาไปทำอาหารสำหรับใส่ปิ่นโตให้พี่โจไปทำงานนะคะพี่โจจะไปทำงานตั้งแต่ตอนเช้านะคะประมาณ6โมงถึง3ทุ่มนะคะอาทิตย์ละ4วันฉะนั้นก้อยก็จะต้องทำโอเบนโตหรือว่าข้าวกล่องให้พี่โจนะคะวันละ2กล่องนะคะก็คือของตอนเที่ยงด้วยของตอนเย็นด้วยฉะนั้นก็จะต้องใช้ผักใช้วัตถุดิบในการทำอาหารนะค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นก็จะต้องปลูกผักเองแบบนี้เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการอยู่ญี่ปุ่นของก้อยนะคะก็จะได้ผักสดๆแบบนี้ที่ปลูกเองปลอดสารด้วยอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเดี๋ยวก้อยมาทวนเพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะคะมีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะอย่างแรกคือตังโอนะชุนกิคุค่ะอันนี้ดอกซึบากินะคะเมื่อกี้เห็นสวยดีก็เลยเก็บมาวางไว้ประดับให้สวยๆเนาะแล้วก็ต้นหอมนะคะใบหอมนะคะใบหอมก็จะมีทั้งหอมแบ่งกับหอมแดงค่ะเก็บใบอย่างเดียวไว้ทำอาหารใส่ซุปใส่ต้มใส่ยำนะคะแล้วก็อันนี้คือผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งแดงกวางตุ้งดอกนะคะแต่ว่ามันยังไม่เป็นดอกก็เก็บก่อนนะแล้วก็ผักโคมัสนะนะคะเป็นกวางตุ้งของญี่ปุ่นค่ะนี่สีเขียวแล้วก็มีแรดิชนะคะแรดิชสีแดงนะคะแบบกลมค่ะนี่ค่ะเก็บได้ประมาณนี้แล้วก็หัวไชเท้านะคะเดี๋ยวจะไปใส่ซุปค่ะนี่หัวขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะอ่อนมากเลยค่ะเพื่อนขาวจั่วเลยโอเคค่ะเนี่ยค่ะผักทั้งหมดในส่วนของก้อยนะครับไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์นะคะปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยขี้ไก่ก็จะได้ผักแบบนี้ค่ะแหว่งบ้างมีรูบ้างแต่สบายใจนะคะโอเคค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะI'm gonna go get some more.
ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ